มีความสุขมากเลยใส่อะไรเข้าไปในยาสีฟันไปจู่จ้าสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนสู่ซอฟต์ฟอมส์ Channel เย้เอาเลยค่ะและในวันนี้นะคะเราก็จะมากับการรีวิวนอนสบายไปไหมคะมันต้องหลงคือสนุกแล้วล่ะเราอยู่กับยาสีฟันยาสีฟันแปลกๆสำหรับคนขี้เบื่อนะคะต้องบอกเลยว่ายาสีฟันยี่ห้อนี้เนี่ยมีรสชาติถึง31รสชาติคือโดยปกติแล้วนะคะยาสีฟันเวลาเราแปรงสีฟันทุกวันเช้าเย็นเนี่ยเราก็จะแบบเป็นกลิ่นมิ้นกลิ่นอาชาโคกลิ่นเกลือกลิ่นสมุนไพรโคล่ารสส้มรสสตรอเบอรี่อะไรอย่างงี้ถูกไหมคะแต่ว่ารสชาติที่ซอฟนำมารีวิวในวันนี้เนี่ยเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของทั้งหมดค่ะบอกเลยว่าเป็นรสชาติที่แปลกประหลาดสะดุดตาสะดุดใจสะดุดริมฝีปากมากๆใครจะไปรู้ว่าเราจะมีประสบการณ์แปรงฟันด้วยรสชาติแปลกๆเหล่านี้นะคะถามว่ารสชาติแปลกขนาดไหนนะคะแปลกขนาดที่ยกตัวอย่างมาหนึ่งรสชาตินะคะรสแกงกะหรี่อินโดค่ะเป็นไงทุกคนเคยคิดไหมคะว่าวันนี้ฉันอยากจะตื่นขึ้นมาแปรงสีฟันแล้วก็อยากจะมีลมหายใจหอมสดชื่นเป็นกลิ่นแกงกะหรี่อินโดก็คงไม่มีใครคิดถูกไหมคะดังนั้นแล้วเนี่ยวันนี้เรามีอีกหลายรสชาติมากเลยถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะคะซอสจะมารีวิวรสชาติยาสีฟันแปลกๆไปพร้อมกันถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปลุยกันเลยค่ะและแน่นอนว่าในการรีวิวยาสีฟันนั้นซอฟก็จะต้องมีแปรงสีฟันนะคะเอาละค่ะแล้วรสชาติที่หนึ่งที่เราจะมาลองแปรงกันนะคะนั่นก็คือรสฮันนี่หรือยาสีฟันรสน้ำผึ้งจริงๆซอฟไม่มั่นใจว่าซอฟควรเรียกเขาว่ารสหรือกลิ่นกันแน่ผลิตภัณฑ์ยาสีฟันคำเตือนห้ามรับประทานจากญี่ปุ่นตอนนั้นหนึ่งสองอุ้ยตอนนั้นทุกคนพร้อมไหมคะหนึ่งสองสามสนี่คือน้ำผึ้งนะคะทุกคนขอดมกลิ่นกลิ่นเหมือนยาธาตุน้ำขาวตากระต่ายบินบอกว่าขอไปบ้วนปากก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาพูดนะกลิ่นน้ำผึ้งไม่ชัดขนาดนั้นนะทุกคนมันมีพื้นฐานของความเป็นยาสีฟันปกติทั่วไปนะคะก็คือกลิ่นมิ้นต์แต่ว่ามันจะมีแบบปลายสัมผัสรสชาติแบบปลายจริงๆที่จะมีความหวานละมุนขึ้นมานิดนึงเท่านั้นเรียกได้ว่าสำหรับรสชาติฮันนี่เนี่ยรับได้ไม่แปลกตลาดมากนักรสต่อมาเราอยู่กับรสวานิลาจ้ะเธอก็กินไอติมถ้าเธออยากกินไอติมก็สั่งไอติมกินไม่ใช่อยากกินไอติมในรสชาติที่อยู่ในยาสีฟันมันผิดการใช้งานรสวานิลาทุกคนคะหลับตาไม่ต้องหลับตาก็ได้ถ้าหลับตาเดี๋ยวไม่ได้ดูคลิปเราลองจินตนาการตามนะคะว่ายาสีฟันเนี่ยมันเป็นกลิ่นเหมือนมิ้นกลิ่นฟลูออไรด์ซึ่งจริงๆแปรงยาสีฟันมิ้นที่เราใช้กันก็มีส่วนฟลูออไรด์เยอะถูกไหมคะกลิ่นมันก็จะคล้ายๆกันแต่วานิลาเพิ่มเข้าไปเลยแบบวานิลาเธอจนลองนะทุกคนพร้อมนะ1 2 3อุ๊ยสีมันครีมเหอะดูดิมันว่าโอเคกับอังนะอื้อโคอ่ะกินเหมือนยาเข้ากระเพาะเลยอ่ะถ้าเกิดใครที่ชอบวานิลาอาจจะชอบก็ได้แต่มันแปรงฟันเสร็จแล้วมันรู้สึกแบบมันไม่รู้สึกสะอาดเพราะว่ากลิ่นนึกออกป่ะอาจจะเพราะว่าเราตั้งแต่เด็กแล้วก็แปรงอะไรมันผ่อนสดชื่นอะไรเงี้ยไม่โอเคอ่ะแล้วมันแปลกแล้วกันคือตอนนี้กลิ่นมันอย่างนึงนะคะแต่พออยู่ในปากมันก็จะเป็นอีกแบบนึงนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยซอฟว่าอันนี้มันแล้วแต่ความชอบแต่แค่ว่าซอฟไม่ทายไปกลิ่นวานิลาส่วนตัวไม่ได้ชอบทานวานิลาด้วยแต่ถ้าคนที่ชอบน่าจะชอบกลิ่นนี้นะคะกลิ่นต่อมาเราอยู่กับกลิ่นโยเกิร์ตสดค่ะ freshness yogurt กินแบบคาเฟ่เลตโต้เนาะเฮ้ยอย่างนั้นเรารับได้นะเอาละนะกลิ่นมันแบบปลาเล่มแบบโยเกิร์ตสดถือว่าคลิปนี้ซอฟหน้าตาดูไม่แฮปปี้เลยจริงเหรอลองป่ะเอาไปให้หมดก่อนเลยคือกลิ่นมันเหมือนมันสมจริงนะคะทุกคนเพราะมันสมจริงนั่นแหละมันเลยทำให้เรารู้สึกว่ามันไม่ควรอยู่ในยาสีฟันอ่ะคือเราจะเติบโตมากับการแบบยาสีฟันคือความสดชื่นและประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยพอมันประหลาดมาก็เลยรู้สึกประหลาดไปด้วยไงคะทุกคนเอาละนะโยเกิร์ตมันก็มีความโยเกิร์ตแบบ50-50ค่ะทุกคนกับรสยาสีฟันนะคือแบบยาสีฟันมิ้นท์ปกติที่เราแปรงใช่ป่ะอีกครึ่งนึงก็คือโยเกิร์ตรสธรรมชาติโยเกิร์ต
กิร์ตแบบไม่มีปรุงแต่งหวานปรุงแต่งผลไม้ปรุงแต่งอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเลยค่ะในส่วนตัวเนี้ยไม่ทานโยเกิร์ตรสธรรมชาติอ่ะเพราะรู้สึกว่ามันจริงเกินไปอ่ะ เอาเป็นว่าใครชอบก็ชอบถ้าใครไม่ถูกใจก็อาจจะรู้สึกไม่ถูกใจมันแปลกจริงแปลกจริงยอมรับเลยว่าแปลกจริงนะคะรสต่อมาเราอยู่กันที่รสคาเฟ่โอเลตอ่ะหรือแปลไทยเลยก็คือรสกาแฟใส่นมค่ะทุกคนต้องเป็นคนรู้สึกขี้เบื่อหรือเหงาเบอร์ไหนที่แบบอยากจะแปรงสีฟันได้รสชาติประหลาดขนาดนี้ก็ว่าไม่ได้ตอนเราเด็กๆเราก็ตื่นเต้นกับแบบแปรงสีฟันกลิ่นสตรอเบอรี่กลิ่นคอล่ากาแฟใส่นมเราอยากรู้ว่าใครมีความสุขกับสิ่งเหล่านี้รสกาแฟไม่ใช่กาแฟมันรสกาแฟใส่นมด้วยนะอ่ะเพิ่มแบบลดความเข้มข้นได้ด้วยนะกลัวเป็นกาแฟดำปี่ไหมไม่ใช่นะคะพร้อม1 2 3สังเกตได้ว่าทุกอันที่ออกมาเนี่ยสีเดียวกันหมดเลยนะเหมาะมากกับการแบบแรนดอมแล้วแบบเอ๊ะวันนี้ตื่นเต้นจังเลยจะโดนรสชาติอะไรอะไรอย่างเงี้ยเหมาะมากค่ะทุกคนกินมันแล้วอ่ะโอ้ยบ้วนน้ำแล้วค่อยยังชั่วต้องบอกก่อนว่ามันกินกาแฟจริงๆอะทุกคนคะแต่ว่าที่ซอฟหน้าแยกออกมาน่ะเพราะว่าใครที่ติดตามซอฟนะคะจะเคยเห็นซอฟรีวิวเซตยูนิคอร์นพุปซี่ที่ทำสลามได้นึกออกไหมคะซึ่งในเซตนั้นน่ะผงที่ทำสลามตอนผสมอะกลิ่นที่ออกมามันกลิ่นเดียวกันเลยอะมันเลยทำให้ซอฟนึกถึงของเล่นที่เป็นแบบเคมีที่เป็นผสมกับสลามมากกว่าเพราะว่าถ้าคนชอบคือชอบไปเลยจริงๆนั่นแหละผ่านไปแล้วนะคะกับกาแฟใส่นมนะขอบคุณที่มันยังเป็นรสใส่นมเพราะถ้ามันไม่ใส่นมนะมันต้องแบบต่อมาเราอยู่กับรสพลัมค่ะพลัมเนี่ยแปลไทยว่าบวยหรือลูกไหนก็ไม่มั่นใจว่าอันไหนมันคือคำแปลที่ถูกต้องนะคะแต่นี่คือสิ่งที่เราแปลมาอ่ะซอฟส่วนตัวเข้าใจว่าเป็นบวยนะคะถ้าเกิดผิดพลาดประการใดก็ลองคอมเมนต์บอกซอฟได้นะคะเฮ้ยเนี่ยซอฟว่าน่าจะโอเคขึ้นชาร์ปไม่อยากลองหรอแปรงฟันรสประหลาดเดี๋ยวไปลองตอนแปรงโอ้ยลองทำไมตอนนั้นไม่สนุกก็ลองสนุกเพื่อซอฟใช่กลิ่นมันเหมือนพีชมากเลยนะแน่ใจว่าบวยคือซอฟยังพยายามสัมผัสรสชาติแล้วแต่ยังไม่ได้รสชาติขนาดนั้นน่ะรู้สึกว่ากลิ่นมันแรงเพราะถ้าเป็นรสชาติจริงๆอ่ะเอ้าก็ไม่ต่างกับการที่ไม่ได้แปรงฟันปะจริงไหมน่าจะเป็นแค่แต่งกลิ่นมากกว่ารสพลัมค่ะอร่อยมากเลยปวดทึ่งอันนี้เหมือนมาล้างปากเลยจ้ารสบวยไม่แย่อย่างที่คิดกลิ่นมันคล้ายพีชมากเลยค่ะทุกคนคะสำหรับรสพลัมนะคะค่อนข้างจะหอมสดชื่นเหมือนแบบมันมีกลิ่นแบบผลไม้หวานๆนิดๆเปรี้ยวสดชื่นหน่อยๆอันนี้ใช้ได้ค่ะหอมสดชื่นค่ะอันต่อมานะคะเราก็อยู่กับคิชูอูเมะนะคะหรือก็คือบวยจากภูมิภาคคิชูบวยคิชูจะต่างกับพลัมยังไงหรอทีมงานเราตอบง่ายมากก็ลองจ้าเฮ้ยแต่เราว่าสายบวยมายังไงมันก็โอเคมาคิชูอูเมะพร้อมเงียบอะไรนะคะไม่เหมือนอันก่อนหน้านี้แล้วอะมันบวยอะไรอะมันดูซ่าๆอะแวบแรกอะเหมือนฝรั่งแต่ว่าพอดมมาสักพักนึงเนี่ยเริ่มไม่ใช่แล้วอะลองนะ1 2 3เปรี้ยวมากเข้าไปปุ๊บมันเปรี้ยวแล้วก็กลิ่นคือตีมากเลยนะแต่ก็คือแบบมันรู้สึกแรงในแค่ช่วงจังหวะลมหายใจแรกพอแปรงมาสักพักรู้สึกว่ามันก็ยังหอมสดชื่นนะซอฟรับได้มากกว่ากาแฟใส่นมแต่นี่โอเคค่ะคิชูอูเมะนะคะก็นึกสภาพบวยที่อยู่บนข้าวปั้นต่างๆนะคะน่าจะประมาณนั้นเลยมันจะซ่าๆหน่อยสายชอบของดองนะคะน่าจะชอบถูกใจกับสิ่งนี้นะคะรสต่อมาเรายังเหลืออีก4รสชาติบอกเลยแต่อันพีคๆทั้งนั้นนะคะเราเริ่มจากรสชามะนาวเลมอนทีหอมมากหอมไม่หอมสดชื่นนะกลิ่นเลมอนคือดีมากเลยมีกำลังใจในการแปรงฟันแล้วอ่านทุกคนพร้อมนะเฮ้ยชามะนาวชอบ1 2 3ยอดเลยไปสุดยอดเลยค่ะเขาจะบอกว่ารสชาติชามะนาวเนี่ยเหมือนลูกอม XO ไม่มั่นใจปัจจุบันน่าจะยังมีวางจำหน่ายอยู่ไหมนะคะแต่ตอนเด็กๆเนี่ยลูกอม XO จะมีรสชาตินึงเป็นเม็ดรสชามะนาวแล้วตอนเด็กเราฝึกกินชามะนาวครั้งแรกอะจากลูกอมนั้นกลิ่นเหมือนมากมันสดชื่นมันดีมีกำลังใจแนนต่อไปกินชามะนาวด้วยเพราะตอนเด็กๆอะรู้สึกว่าชามันน่าเบื่อชามันสำหรับผู้ใหญ่อะไรเงี้ยใช่ฝึกกินกาแฟจากโกปิโก้รู้ได้ไงต่อมาเราอยู่กับรสบิตเตอร์ช็อกโกแลตก็คือรสช็อกโกแลตขมบิตเตอร์ช็อกโกแลตมาจมูกเริ่มงงแล้วไม่ได้กลิ่นเย็นๆแล้วก็มีรสช็อกโกแลตบางๆนั่นแหละแต่แบบไม่ได้เข้มขนาดเป็นช็อกโกแลตขมอ่ะเอาละนะ1 2 3ไม่รู้เหมือนกันว่าจะบอกว่าเหมือนอะไรดีประมาณนี้
แล้วรู้สึกว่ากลิ่นช็อกโกแลตแทบไม่ออกเลยนะอันนี้ถ้าเทียบกับกาแฟรสนมแล้วอะกาแฟรสนมคือเด้งชัดกว่ามากนะคะอันนี้เนี่ยไม่ให้ความรู้สึกถึงรสช็อกโกแลตขมแทบไม่ได้กลิ่นเลยต่อมาพุดดิ้งฟักทองค่ะฉันเกิดมายังไม่เคยกินเลยนะคะว่าพุดดิ้งฟักทองรสชาติเป็นยังไงนะคะฟักทองตอนเรากินก็คือกินตอนเป็นอาหารคลีนด้วยนะผัดกับอกไก่อะไรเงี้ยฟักทองพุดดิ้งหนึ่งสองสามไม่ต้องมากินได้เหมือนกล้วยบวชชีอ่ะนี่เราถึงชีวิตที่ต้องแบบเอากล้วยบวชชีมาแปลงฟันหรอมันเหมือนกล้วยบวชชีผสมบัวลอยกล้วยบวชชีผสมคาวิสคอนอยากกินกล้วยบวชชีอยากกินกล้วยบวชชีรู้อายุรู้วัยเลยอ่ะไม่ได้เตรียมใจมาตอนนี้กล้ามเนื้อประสาทตากระตุกแล้วอ่ะไม่ใช่ตาดิขมับอ่ะขมับซ้ายกระตุกแล้วอ่ะชิปพุดดิ้งฟักทองค่ะไม่อยากเอาเข้าปากอ่ะเก่งเหมือนอะไรรู้ป่ะเหมือนลอดช่องมันจะกลายเป็นลอดช่องได้เหมือนลอดช่องไว้เกตโอเคโอคือกลิ่นมันเหมือนแบบมีส่วนผสมของกะทิอยู่ค่ะทุกคนคะตอนแรกอะได้กลิ่นกล้วยบวชชีจริงๆแบบบัวลอยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่พอว่าลองแปลงปุ๊บเฮ้ยกลิ่นเหมือนลอดช่องวัดเจดหนึบหนึบแป้งแป้งอะพูดไม่ถูกอะสำหรับคนที่ชอบสว่าอาจจะรับได้อาจจะสนุกกับการแปลงฟันนะคะแล้วเราก็เดินทางมาถึงรสสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะคะเพราะว่าจริงๆมีเยอะมากอันนี้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งที่ซอฟหยิบมารีวิวกันในวันนี้เราอยู่กับรสแกงกะหรี่อินโดหรืออินโดคาลูเอาละนะพร้อมป่ะอันนี้ซอสพีคที่สุดหลอกเท่าไหร่อ่ะกลิ่นเผ็ดมากเลยทุกคนเราต้องการกลิ่นเหล่านี้ตอนแปรงฟันก่อนนอนเหรอก็คือซื้ออย่างนี้มากินแล้วนะไม่ต้องกินข้าวแกงกะหรี่แล้วนะช่างคิดเนาะเหมาะจริงๆสำหรับใครที่แบบชอบความแปลกใหม่ในการใช้ชีวิตประจำวันนะคะซอสจะมาจากที่ดองกี้นะคะก็ถ้าใครสนใจลองเสิร์ชดูได้นะกับแบรนด์นี่ค่ะ Breast Palette นี่เลยหรือก็คือโทนของลมหายใจอยากลมหายใจเป็นกลิ่นแกงกะหรี่ก็สามารถเลือกซื้อได้นะคะหรือวันนี้เนี่ยอยากจะไปโรงเรียนแล้วให้เพื่อนทักว่าแบบเฮ้ยจ้ากลิ่นลมหายใจแกเนี่ยเหมือนบวยดองเลยก็สามารถนะคะลองดูให้ทายว่าในเนี้ยน่าจะชอบอันไหนมากที่สุดชอบพลัมทามะนาวกุ้งบดชีด้วยแบบถ้าเกิดใช้ทุกวันจริงๆนะเราชอบพลัมกับทามะนาวนั่นแหละ เอาละค่ะและนี่ก็คือการรีวิวของซอฟในครั้งนี้นะคะกับยาสีฟันรสชาติแปลกๆนะคะถ้าเพื่อนๆชอบถูกใจคลิปนี้นี่ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ซอฟด้วยนะคะที่สำคัญเลยอย่าลืมกดติดตาม Subscribe YouTube ช่อง Soft Forms Channel จะได้ไม่พลาดคลิปซอฟรีวิวใหม่ๆจากซอฟก่อนใครเลยค่ะถ้าใครเคยลองมาแล้วเหมือนกันนะคะชอบรสชาติไหนเนี่ยคอมเมนต์คุยกันค่ะหรือว่าดูจากคลิปนี้แล้วเนี่ยเพื่อนๆคิดว่ายาสีฟันรสชาติไหนมันแปลกที่สุดมาคอมเมนต์คุยกันนะคะสำหรับวันนี้ซอฟขอตัวลาไปก่อนขอทุกคนมีความสุขมากๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายเพื่อนๆสามารถรับชมซอฟรีวิวย้อนหลังที่ช่องซอฟปอมชาแนลกดดูได้ที่ตรงนี้และสามารถดูช่องซอฟปอมส์นะคะคอนเทนต์อื่นๆสนุกๆอีกเพียบเลยนะคะกดติดตามทั้ง2ช่องจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากซอฟกันใครเลยกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะ